ครับคุณผู้ฟังครับทีเดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการโซเชียลรีเฟซครับกับผมบอลนทุเสร็จกำปังกันเช่นเคย าง RMUTP Live นะครับ Inspire Your Life คลิปออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับขอบากครับช่องทางของการติดตามรับฟังนะครับอย่างไรก็ฝากทณ่จฟังไว้ด้วยแล้วกนันนะไม่ว่าจะเป็นผ่านทางโซเชียลมีเดียของเรานะครับ Facebook ที่ RMUTP Live ครับหรือว่าจะเป็นช่องอ YouTube c h anel n ของเรานะครับ RMUTP Live เช่นเดียวกันนะครับเป็นการฝากเข้าไป กดไลค์กดติดตามกด Subscribe กันด้วยนะครับนี่เป็นช่องทางของการติดตามเรานะครับรวมไปถึงเรื่องราวของเว็บไซต์ของเรานะครับตอนนี้ก็ใกล้ที่จะปรับปรุงเสร็จแล้วนะครับก็จะสามารถที่จะรับฟังย้อนหลังผ่านทางเว็บไซต์ของเราได้ด้วยแล้วกันนะครับที่ o n l i v e r m u t p .ac.th นะครับย่งนีก็ฝากช่องทางทั้งหมดนะครับให้คุณฟังได้ติดตามพวกเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เก่าให้พวกเราแล้วก็ทีมงานด้วยแล้วกันนะครับจะได้สร้างคอนเทนต์ดีๆนะครับสร้างเรื่องราวสารบันเทิงดีๆนะครับมาฝากทุกท่านแน่นอนนะครับโซเชียลรีเฟซของเรานะครับก็แน่นอนว่ามีการอัปเดตข่าวสารในโลกโซเชียลนะครับมีเรื่องไหนที่ผู้คนกำลังพูดถึงนะหรือว่า กำลังดังอยู่ในช่วงนี้นะครับจะนำมาฝากกันนะครับก็นะผมจะมีการอัปเดตนะเอพิโซดใหม่ๆนะครับสัปดาห์ละ2ตอนนะครับสองเทปด้วยกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับก็ติดตามโซเชียลรีเฟซไม่ตกข่าวโซเชียลอย่างแน่นอนนะฮะอ่ะวันนี้ดูจากสื่อหรือว่าเสพข่าวจากสื่อแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามีแต่เรื่องเครียดๆนะเรื่องดราม่าเรื่องโกงเรื่อง โอ้เยอะแยนะฮะทวงเงินกันนู oh, ่นนี่นั่นแล้วก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุเยอะมากเลยนะฮะข,ข้อคนๆที่จะเครียดทีเดียวนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้นี่ก็น่าฝนด้วยมันก็อึมครึมอยู่แล้วนะฮะเราจะมาเสพเรื่องเครียดทําไมเอาวันนี้เพราะฉะนั้นโซเชียลเฟซของเราก็เลยสบายสบายส,ายส,ายสมองกันสักนิดหนึ่งนะครับพูดถึงเรื่องราวของโซเชียลแล้วเนี่ยนะฮะถ้าคุณฟังเป็นคนที่อ,อายุไล่เรียกับผมเนาะนะสามสั นะวัยทำงานนะครับก็จะเริ่มงงว่าเอ้ยเปิด Facebook มาทำไมมันมีสับอะไรแปลกๆนะฮะของวัยรุ่นสมัยนี้นะครับจริงๆแล้วสับพวกนี้นะฮะเรารู้ไว้ก็ไม่เสียหายเนาะคุณจะเอาไปใช้หรือเปล่าอันนี้ก็ก็แล้วแต่นะฮะแล้วแต่ชอบเลยนะครับจะเอาไปใช้ไหมอันนี้ก็แล้วแต่แต่วันนี้เราจะมาดูกันว่าวัยรุ่นเขาเนี่ยนะฮะรุ่นน้องบางคนบอกรุ่น,ลนหลานรุ่นลูก ถึงกันรุ่นลูกแล้วเนาะเขาพูดเรื่องอะไรกันบางทีผู้ใหญ่งงเหมือนกันนะฮะว่ามันแปลว่าอะไรมันคุยกันแปลกๆนะฮะวันนี้เรามาดูว่าสัพท์วัยรุ่นนะฮะที่เขาพูดกันทุกวันนี้เนี่ยนะ,ะมันแปลว่าอะไรบ้างนะฮะวันนี้ผมรวบรวมมาหลายคําอยู่นะนะหลายคําอยู่เอาเป็นคําที่แบบเจอวัยรุ่นเนี่ยใช้บ่อยแล้วกันนะฮะมีคําอะไรบ้างนะครับจริงๆก็ รู้ไวอย่างที่ผมบอกอะ่ะนะฮะมันก็เป็นการอัปเดตตัวเองดีๆนะฮะก็เวลาก็คุยกันจะได้รู้เรื่องประมาณน,นั้นแหละนะฮะคือสามารถที่จะสื่อสารกับเขาได้เนาะนะ,ะเด็กวัยรุ่นเดี๋ยวนี้แบบคุณพี่คือดื้อมากเลยอะไรเงี้ยปังเว่อร,อร์นะฮะอะไรเงี้ยปังไม่ไหวอะไรเงี้ยคืออะไรนะ,ะปังทำไมจะต้องไม่ไหวด้วยนะฮะเอามาดูกันนะครับอ่ะมากันที่สับแรกเลยนะ,ะัะวันนี้ผมมี โอ้เกือบ30มสิคำเลยนะนะ,ะเดี๋ยวดูแล้วกันว่าว่าคุณจะพอเก็ตกี่คำเนาะนะฮะเออก็ตลกดีอะ่ะนะคำแรกนะคำแรกที่จะนำมาฝากกันก็คือเออเนะฟียสนะเกินฟิสเฟียสนะก็คือแบบเออขอโทษที่ฉันเป็นคนเฟียสแบบเฟีสมากอะไรเงี้ยฉันไม่ค่อยแคร์หรอกนะฉันเฟียส เฟียก็คือคาว่าแรงฮนะเป็นคนแรงๆเป็นคนตรงๆพูดอะไรตรงๆขวานผ่าซากนะฮะฉันเป็นคนแรงอะไรอย่างเงี้ยนะฉันไม่คนที่ถ้าคุณไม่รู้จักฉันดีเนี่ยฮะคุณก็จะว่าฉันนิสัยไม่ดีอะไรเงี้ยเพราะว่าฉันเฟียนะเฟียก็แปลว่าแรงแนะรงนั่นเองนะครับอ่ะต่อไปเวลาวัยรุ่นก็ไปทานข้าวกันเนี่ยนะฮะนะครับอืม พ่อค้าแม่ค้านะฮะก็ฟังไว้นะเกียมเกียมตัวนี่นะีนะ่เกียมตัวหรือว่าเกียมเงินให้พร้อมนะี่คืออะไรเนี่ยนะี่มันก็คือคําว่าเตรียมแหละฮะมันคือคําว่าเตรียมนะวัยรุ่นก็ก็พูดให้มันดูดูน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยดูมีอะไรสักนิดนึงก็ใช้คําว่า เกมนะกอไก่มาแทนต่อเตาอ่ะอันนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรนะก็คือคําว่าเตรียมนั่นเองส่วนคําว่ามันดือนะนด้อมากเลยเนี่ยมันดื้อมากเลยดื้อนี่ก็คือดีฮะนะดีมากมันดีมากอะไรเงี้ยเนี่ยนะดื้อมากนะภาษาวัยรุ่นเนานะเนาะก็ฟังแล้วก็ดูน่ารักดีนะะต่อไปนะ ใจบางไปหมดแล้วเธอนะฮะฉันเห็นผู้คนนั้นแล้วใจบางมากเลยนะฮะทั้งคำว่าใจบางทั้งคำว่าผู้นะผู้ในที่นี้เนี่ยนะฮะจะใช้กับสาวๆโดยเฉพาะนะใชก้กับสาวๆนะหรือว่าคนที่อยากสาวก็ตามนะนะดื้อมากก็คือดีแค่ดีมากนะมันดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยเธอฉันเห็นผู้คนนั้นดื้อมากนะก็คือดีมาก งานดีอะไรเงี้ยงานดีก็คือหลอ่อสมาร์ทน่ารักหน,น้าตาดีนะฮะใจบางไปหมดแล้วก็คือการรู้สึกว่าเราแพ้ทางเขาอะไรเงี้ยไอ้เต้าไอ้เต้าก็คือใช้แทนกับว่าอาสิ่งที่น่ารักน่าเอ็นดูนะไอ้เต้าไอ้เต้าน่ารักอะไรเงี้ยเนาะนะเออ จริง,รงๆเขาไอ้ต้าเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นคําศัพท์ที่ที่ใช้กันเป็นภาษาท้องถิ่นด้วยหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจแต่ว่ารวมๆแล้วมันแปลว่าแบบเรียกแทนความน่ารักอะไรเงี้ยนะฮะไอ้น้องคนนี้น่ารักจังเลยไอต้าไอต้าวาน้องอะไรเงี้ยอ,อของมันต้องมีคัสซิสนะซิสนะของมันต้องมีก็คือ จำเป็นต้องมีอะนะของอันนี้มันจำเป็นต้องมีเพราะว่าเพื่อนๆมีกันหมดแล้วนะมันจะเป็นต้องซื้อของมันต้องมีนะมันไม่ได้อะไรเงี้ยนะแบบไปเดินห้างแล้วแบบเจอของเซลนะแล้วก็แบบนะคือไม่ได้เธอของมันต้องมีเข้าใจป่ะนะก็ต้องไปไปซื้อนะฮะพอซื้อหมดแล้วก็เพื่อนก็บอกว่าวงวานมากเลยเธอ ฉันวงวานเธอมากเดือนนี้เธอไม่เหลือแล้วนะวงวานวงวาน, <laughs> วงวานก็คือสงสารนะเนะี่ยไม่รู้ไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนตัวนำทำไม <laughs> ไปเปลี่ยนไปยันชนะทำไมนะให้มันดูมุงม้งมิ้งให้มันดูน่ารักเนาะมุงม้งมิง้งอีกมุ้งมิ้งก็คือคำว่าน่ารักอะไรเงี้ยมันดูน่ารักดูมุงม้งมิ้งกุง้งกิ้งอะไรเงี้ยเนี่ยนะเออ ไม่ไหวจริงๆนะฮะใครไหวไปก่อนนะฮะอันนี้ก็เนนจ้าว่าศับใหมก่ก็ไม่เชิงเนี่ยก็ฟังดูตรงตัวดีนะก็คือแบบมีเรื่องไม่สบายใจอะไรอย่างเงี้ยนะฮะบงบงจังนะ,ะเคยได้ยินไหมผมผมได้ยินบ่อยนะนะฮะน้องๆพูดกันบ่อยเธอฉันใส่รองเท้าคู่นี้นี่บงมากบงมากเธอแบบ โอ้ยไม่เข้าเลยใส่แล้วเจ็บทามากบงอะ่นะบ้งก็คือการพังพินาศฮะการที่ไปไหนไม่รอดเลยนะฮะไม่ผ่านเลยนะคือคำว่าบ้งนะหรือว่าโดนจับโปะอะไรเงี้ยจับโปะก็คือโดนจับผิดโอ้โหสับวัยรุ่นเดี๋ยวนี้เยอะมากนะฮะโดยเฉพาะถ้าคุณไป เพจที่เขาซุบซิบนะเพจที่เขาเมาส์เมาส์มอยดาราเมาส์มอยใต้เตียงดารานะฮะสับพวกนี้นี่คือเยอะจริงๆนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่รู้สับพวกนี้เนาะคุณก็อ่านข่าวงงเหมือนกันนะฮะเฉียบนะเฉียบนี่ก็พักใหญ่ละเฉียบก็คือแบบถูกใจเลยอะ่ะนะโดนใจมากเฉียบมากนะปัวปังปัวปังคือสุดยอดเลิศมากนะดีมากๆเลยนะฮะ ออยืนหนึ่งยืนหนึ่งไปเลยค่ะคุณแม่ยืนหนึ่งไปเลยก็คือโอ้โหคุณมา number o n เลยอะ่ะนะคุณโดดเด่นคุณเป็นตัวเต็งคุณเป็นอันดับหนึ่งเลยยืนหนึ่งนะฮะพอสอพอสอนี่มีสองสองอย่างนะบางคนก็ใช้กับคำว่าเพื่อนสาวหรือว่าพี่สาวเนาะนะก็คือเป็นคำยอ่อนะ,ะบางคนก็เอาไว้ใช้กับพระสงฆ์เรียกพระสงฆ์ว่าพอสอเออนะฮะเด็กเด๋ยวนี้ ตลกดียั่วยัวบทบทจายั่วยัวเนี่ยผมเข้าใจนะก็คือแบบว่ายั่วยวนอะไรเงี้ยยัวยั่วยั่วคนอื่นเขาอะไรเงี้ยให้มันดูแบบคนอื่นอิจฉาเล่นบทบทยั่วยัวบทบทก็คือแบบนั่นแหละดีเลิศๆนะให้คนอื่นก็แบบอิจฉาให้ผู้ชายมองให้แบบว่าประมาณนั้นประมาณนั้นนะฮะฟาดมาก ฟาดมากแม่นะฮะฟาดนี่ก็ใช้ได้สองกรณีนะฟาดมาก,ก็อาจจะเป็นการชมว่าเฮ้ยวันนี้โอ้โหคุณแม่แต่งตัวฟาดมากสวยมากดีมากอะไรเงี้ยเนาะนะหรือว่าฟาดฟาดก็คือการเอาไม้ฟาดนลก็คือไปเวียงเขาเนะเวียงงงไหมเวียงก็คือแหมการแบบข่มใสอารมณ์อารมณ์ไม่ดีใส่อะไรเงี้ยฟาดฟาดนะ เออเนะี่ยอีกเยอะเลยไปพักก่อนนี่ก็ตรงๆนะฮะพักหรือว่าหยุดการกระทำนั้นซะอะไรเงี้ยอ่า I have สติ I have สติก็คือเรียกสติกลับมาอะไรเงี้ยโอ้โหเยอะจริงๆอะ่ะนะฮะคำศัพท์วัยรุ่นเดี๋ยวนี้นะฮะสภาพอะไรเงี้ยโอ้ยตายแล้วสภาพนะก็คือแบบ แปลว่าสารรูปสังขารแล้วฮะอันนี้คือออกแนวเหยียดๆหน่อยเนาะออกแนวเหยียดๆหน่อยแบบสภาพมาไม่ไหวเลยอะไรเงี้ยสภาพแย่มากอะไรเงี้ยสารรูปเธอแย่มากอะไรประมาณนั้นนะเอาอะไรมานะเอาอะไรมานี่ไม่ได้ถามว่าคุณเอาอะไรมานะอันนี้คือการบอกว่ามันจะมีคําศัพท์ต่อจากนั้นอีกเอาอะไรมาไม่ไหวเอาอะไรมาสวย เอาอะไรมาไม่ปางเนะเอาอะไรมาไม่สวยนะงงไหมนะตอนแรกผมก็งงเอาอะไรมาไม่ไหวก็คือไหวฮะนะก็คือไหวจะเอาอะไรมาไม่ไหวล่ะนะผมไหวอะไรประมาณนั้นเนะเอาอะไรมาไม่สวยก็คือฉันสวยเออเอาปากกามาวงเลยเนะเธอฉันไม่ปางตรงไหนเธอเอาปากกามาวงนะอันนี้ก็ตรงตัวฮะปากกามาวงก็คือ เนี่ยชันเปะมากฉันใช่มากหรือว่าเหมือนมากๆชี้ชัดจุดที่ชัดเจนมากๆนะนะเอามาวงซะนะฮะตาสอ,อันนี้อันนี้คำศัพท์คำศัพท์ที่เริ่มได้ยินกันเยอะขึ้นในหมู่วัยรุ่นนะตาสมากๆเลยก็คือแบบโอ้โหแซบอะ่ะแซบมากดีสุดเลิศสุดชอบมากปังที่สุดกรี๊ดมากตาัชมันตัชมากอะไรเงี้ยนะตํา นะฮะอันนี้ได้ยินบ่อยมากไปตำกันนะฮะนะไม่ใช่ว่าคุณไปตําหน้ากันไม่ใช่อันนี้คือใช้ในเรื่องราวของการชนะ้อปปิ้งออนไลน์เนีมาตำกันนะจ๊ะตำก็คือการซื้อการ C F ของ C F ก็คือการคอนเะฟิร์มคอนเฟิร์มว่าคุณจะซื้อของนะ C F นะแต่ก่อนเลข C F เดี๋ยวนี้ก็ย่อมา F อย่างเดียวละนะก็คือการคอนเฟิร์มนั่นแหละนะว่าคุณจะเลือกซื้อสินค้านั้นๆในโลกโซเชียล คำว่าตำนะฮะไม่ใช่ว่าตำส้มตำหรือว่าไปตำหน้าเขาางที่ผมบอกนะตำก็คือการซื้อฮะมาเลือกซื้อเลือกตำกันได้เลยจ้านะ,ะอ่ะก็ประมาณนั้นนะฮะจึงมากนะจึงก็คือดีนะโปะเป็นศูนย์นะ,ะก็คือคุณสวยมากคุณเปะ๊ปะมากมาก,มากเลยเวอร์มากๆนะ,ะความโปะคุณไม่มีเลยอะ่ะเป็นศูนย์อะไรอย่างเงี้ยตุย <laughs> ฉันจะตุยแล้วเธอนะคือตายนั่นแหละตุยก็นมาจากคาว่าตายนะฮะก็คือเขาเปลี่ยนคํานิดหน่อยมาดูน่ารักนะฮะฉันโดนแกงนะฮะไม่ใช่ว่าไปโดนแกงกะทิหน้าปักซอยหรือว่าแกงเขียวหวานไก่นะฮะที่ป้าขายอยู่ริมข้างทางไม่ใช่นะฮะคำว่าแกงคืออ่าเขาเรียกว่าผันมาจากมันเพี้ยนมาจากคําว่าแกล้งนะ,นะคือโดนเพื่อนแกล้งนะฉันโดนแกงเธอ โดนแกงซะแล้วนะก็คือโดนแกล้งนะฮะที่เด็กๆก,ก็ชอบพูดว่าแหมโดนแกงหม้อใหญ่เลยนะครับก็คือการโดนแกล้งแบบโอ้โหค้งยิ่งใหญ่อะไรประมาณนั้นอ่ามีอะไรอีกนะ,ะล่าสุดเลยเนาะล่าสุดก็มีคำว่าเทสดีนะอันนี้ผมได้ยินบ่อยแล้วก็เพิ่งได้ยินด้วยนะคำว่าเทสดีนี่คือหนุ่มหรือว่านี่คือวัยรุ่นเทสดี D นะอันนี้คือศัพท์ใหม่จริงๆนะฮะบนโซเชียลนะฮะกาใครที่ยังไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรมันแปลว่าอะไรวันนี้หนุ่มเทสดีนะมันแปลว่าชายหนุ่มครับที่รู้สึกนะว่ามีรสนิยมดีนะอันนี้บอกเลยนะว่าคําว่ารู้สึกว่ารสนิยมดีเนี่ยมันมาจากตัวของคนที่โดนกล่าวถึงนะนึกออกไหมนะก็คือแบบ คนที่ถูกเรียกว่าเป็นวัยรุ่นเท็ดีเนี่ยน่าจะมีรสนิยมแบบนี้นะอันนี้ก็ไม่ได้เหยียดเนาะนะแต่ผมว่าคนที่คิดมาคิดคํานี้มาก็มีออกเหยียดๆสักหน่อยหนึ่งนะฮะซึ่งซึ่งก็ไม่ไม่ไม่แนะนําให้คนไปพูดกับใครนะอันนี้ก็ไม่มันเป็นคําบัญญัตินะฮะเหมือนเหมือนคาว่าเด็กแว้นเหมือนคําว่าสกอยนะครับอะไรเงี้ยนะที่ถูกเรียกมาในช่วง สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะอันนี้ก็คือเป็นคำศัพท์ใหม่ที่ที่ผุดขึ้นมาคือคำว่าวยรุ v ่นเทสดีนะเขาบอกว่าวยรุ v ่นเทสดี H เนี่ยนะฮะเป็นรส,สนิยมของหนุ่มๆที่เขาชอบแต่งตัวแบบนะออกแนวเกาหลีอ่ะนะโทนมินิมอลนะเสื้ออเวอร์ไซส์ใส่เสื้อคุมโทนนะครับนะใส่สร้อยคอไม้กางเขนใส่เละที่ข้อมือนะ การมีดัดฟันหรือว่าใช้ย่ามผ้าเก็บสัมภาระนะฮะคือคำนี้เนะี่ยมันมาจากคำว่ารสนิยมดีนะฮะก็คือเทสดีมากๆเลยนะฮะเป็นลุคของหนุ่มๆที่สุดคูลที่สาวๆเนี่ยอาจจะชื่นชอบนะครับแฟร์ตนแฟชั่นการแต่งตัวแบบนะฮะเป็นเสื้อคลุมโทนอะไรประมาณนี้นะฮะ,อะลองไปหาข้อมูลไปดูรูปเอาแล้วกันนะว่า เป็นอย่างไรนะฮะแต่ก็นะจริงๆก็อยากจะแนะนำเรื่องราวของไลฟ์ไลฟ์สไตล์นะะต้องบอกแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวของคุณหรือว่ารสนิยมของคุณเป็นอย่างไรก็ตามนะครับไม่ใช่ความผิดแต่อย่างใดนะครับผมย้ําไว้ตรงจุดนี้นะครับถึงแม้ว่าจะมีคําศัพท์อะไรพวกนี้ผุดขึ้นมาก็ตามแต่นะครับจงเชื่อมั่นว่าทุกการกระทําหรือว่าทุกการ มีรสนิยมของคุณทุกแฟชั่นการแต่งกายหรือว่าอะไรก็ตามแต่เข้าของที่คุณใช้ทุกอย่างครับถ้าไม่เดือดร้อนใครนะครับไม่ใช่เรื่องผิดแต่อย่างใดนะครับนะบไม่ต้องแบบโอ้โหพอโดนแซวว่าเป็นวัยรุ่นเทสดีฉันต้องเปลี่ยนการแต่งตัวแล้วนะครับไม่งั้นโดนเพื่อนล้อนะเฮ้ยไอ้นี่เทสดีว่านะ นะมันเป็นสิ่งที่เหมือนบูลลี่คนอื่นเนาะนะมันก็ไม่สมควรนะครับนะถ้าคือไม่สนิทกันจริงๆนะนะคือถ้าหมู่วัยรุ่นก็สนิทกันก็คงแซวกันได้นะแต่ว่าถ้าไม่สนิทกันจริงๆก็อย่าไปพูดบูลลี่นะฮะหรือว่าพูด เขาเรียกว่าออกเชิงเหยียดคู่อื่นนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องดีเลยนะครับคนเราครับจะแต่งตัวแบบไหนนะจะมีรสนิยมอย่างไรถ้าไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่ใช่เรื่องที่ผิดเลยแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นสิทธิ์ของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้น คุณชอบแต่งตัวแบบไหนครับแต่งไปเลยนะครับชอบใส่นาฬิกาแบบไหนชอบอเครื่องประดับแบบไหนหรือแม้กระทั่งชอบไปเดินเที่ยวที่ไหนนะฮะเห็นเขาว่าไปเดินสยามจะเป็นวัยรุ่นเทสดีสะเกือบ100%ก็ช่างเขานะฮะเราไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของคำศัพท์วัยรุ่นที่ผมนามาฝากกันในวันนี้นะครับต้องบอกว่าเพลินจริงๆนะฮะมีหลายคำมากๆเอาเป็นว่าใครที่ สงสัยคำไหนหรือว่าอยากจะให้ผมหาคำไหนคุณบอลครับนะฮะไอ้คำนี้มันแปลว่าอะไรผมไปได้ยินมานะฮะอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะครับเนะเดี๋ยวเราตอบนะฮะก็จะได้รู้ไวนะ้เนาะรู้ไว้แล้วก็ถ้าเราเอาอไปใช้ไหมก็ก็เป็นเรื่องของจังหวะเวลาและโอกาสแล้วกันบางทีผมก็ใช้เนาะโอ้โหปังมากเลยนะโอ้โวันนี้ผมปังมากๆอะไรเงี้ยนะผมรู้สึกว่ายอดขายผมปังจริงๆอะไรเงี้ยก็คือ บางคำก็เอาไปใช้ได้ก็น่ารักดีนะครับก็อยากจะฝากไว้รุ่นไว้ด้วยนะครับไม่ว่าคุณจะใช้คําพูดไหนก็อยากจะให้มันเป็นแค่คําศัพท์คําพูดแล้วกันเนาะแต่เรื่องราวของภาษาไทยของเรานะครับก็อยากจะให้เขียนให้ถูกวิธีด้วยนะครับพิมพ์ให้ถูกวิธีผมว่ามันก็ฝึกไปในตัวเนาะในอนาคตอย่างเช่นเวลาตอนสอบอย่างเงี้ยน้องๆเวลาตอนสอบนะฮะสอบข้อเขียนนะฮะบ,บางทีแล้วเรา เราพิมพ์ข้อความส่งกันนะฮะทาง direct message ทาง Line เอ้ยนะครับเราพิมพ์คำย่อเนาะคำย่อบ้างสะกดไม่ถูกบ้างนะครับเอาเป็นว่าอ่านกันร,รู้เรื่องนะกับเพื่อนกับครอบครัวอันนี้มันก็ได้อยู่แล้วนะแต่พอเรื่องราวของการใช้อย่างเป็นทางการควรจะต้องเขียนอย่างถูกวิธีด้วยนะครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์ภาษาไทยของเรานะครับให้มันถูกต้องแล้วก็ส่งไปถึง รุ่นลูกรุ่นหลานของเราต่อไปในอนาคตนะครับยังไงก็นะเขียนคำที่ไม่ถูกได้แต่ต้องรู้ด้วยว่าสิ่งที่ถูกต้องเขียนอย่างไรอันนี้ฝากวัยรุ่นไว้ด้วยนะครับอ่ะวันนี้เวลาหมดแล้วครับอีพิโซดหน้านะจะเป็นรุ่นงราวของรายส social r e f e n s e ยังไงฝากติดตามกันด้วยนะครับที่ Youtube c h anel n rm u t p live ครับและที่ Facebook rm u t p live เช่นกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กันด้วยละกันนะครับจะขอบพระคุณมากเลยนะครับเอาวันนี้ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราเจอกันตอนหน้าสวัสดีทุกท่านครับ